5ตัวกระโดดบนสุสาน1ตัวตกลงมาหัวฟาดพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าไม่ให้พี่ดิบกระโดดบนสุสานพี่น้อย4ตัวกระโดดอยู่ในสวน1ตัวตกลงมาหัวฟาดพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าไม่ให้พี่น้อยกระโดดอยู่ในสวนแม่มด3ตัวกระโดดอยู่ในป่า1ตัวตกลงมาหัวฟาดพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าไม่ให้แม่มดกระโดดในป่าเหลือ2ตัวกระโดดบนหลุมศพ1ตัวตกลงมาหัวฟาดพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าไม่ให้พี่ดูดเลือดกระโดดบนหลุมศพมนุษย์มาป่า1ตัวกระโดดอยู่ในบึงมันก็ตกลงมาหัวฟาดพื้นคุณแม่โทรหาคุณหมอและคุณหมอบอกว่าพาพวกปีศาจขึ้นนอนบนเตียงตุ๊กตาล้มลุกน่าสงสารจังโดนผลักอยู่เรื่อยเลยล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็ผลักใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอผลักก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตุ๊กตาล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็ผลักใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอผลักก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตุ๊กตาล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็ผลักใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอผลักก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตุ๊กตาล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็ผลักใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอผลักก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ในแมนชั่นที่น่ากลัวแห่งหนึ่งมีลูกแมวน่ากลัวอาศัยอยู่3ตัวและแม่ที่น่ากลัวของมันลูกแมว3ตัวทำถุงมือล้นหายและพวกมันก็ร้องไห้โอ้คุณแม่จ๋าพวกเราเสียใจพวกเราทำถุงมือหายหาถุงมือเธอหายเจ้าลูกแมวดื้อพวกเธอจึบไม่ได้พายเมียวเมียวพวกเราไม่ได้กินพายลูกแมว3ตัวหาถุงมือเจอแล้วและพวกมันก็ร้องไห้โอ้คุณแม่จ๋าดูนี่ดูนี่พวกเราเจอถุงมือแล้วหาจะถุงมือแล้วลูกรักของแม่พวกเธอจะได้กินพายเมียวเมียวพวกเราจะได้กินพายลูกแมว3ตัวสวมถุงมือของเขาและเริ่มกินพายทันที
โอ้คุณแม่จ๋าพวกเราขอโทษถุงมือของพวกเราเลอะฮะถุงมือเธอเลอะเจ้าลูกแมวดื้อพวกเขาก็ถอนหายใจมีอ่ะมีอ่ะถุงมือของพวกเราเลอะลูกแมวสามตัวพวกเขาสักถุงมือและแขวนเพื่อตากให้แห้งโอ้คุณแม่จ๋าดูสิดูสิพวกเราสักถุงมือแล้วหาสักถุงมือแล้วดีมากลูกลูกฉันได้กลิ่นหนูเท่านี้มีเอามีเอาเราได้กลิ่นหนูเท่านี้เจ้าลูกแมวสามตัวเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยแบบแบบแก้ดำเธอมีคนหรือเปล่ามีครับมีครับสามถุงเต็มเต็มหนึ่งถุงของเจ้านายหนึ่งถุงของแม่บ้านและอีกหนึ่งถุงของเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ข้างถนนแบบแบบแก้ดำเธอมีคนหรือเปล่ามีครับมีครับสามถุงเต็มเต็มหนึ่งถุงของเจ้านายหนึ่งถุงของแม่บ้านและอีกหนึ่งถุงของเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ข้างถนนหนึ่งสองผูกเชือกรองเท้าสามสี่ข้อที่ประตูห้าเป็นแถว90แม่ไก่ตัวอ้วน11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านกำลังยุ่ง15 16แม่บ้านอยู่ในครัว17 18แม่บ้านกำลังรอ19 20จานฉันยังวางอยู่1 2ผูกเชือกรองเท้า3 4ข้อที่ประตู5 6เก็บกิ่งไม้7 8เรียงเป็นแถว9 10แม่ไก่ตัวอ้วน11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านกำลังยุ่ง15 16แม่บ้านอยู่ในครัว17 18แม่บ้านกำลังรอ19 20จานฉันยังวางอยู่เริ่มพายเรือกันได้เลยพา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 ยเรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันพาย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 เรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันพายพายพายเรือเบาเบาในลำธารถ้าเจอจระเข้อย่าลืมที่จะกรีดร้องพาย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 เรือเบาเบาในลำธารถ้าเจอจระเข้อย่าลืมที่จะกรีดร้องพาย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 เรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันพาย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 เรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันเจ็กและจิ๋วขึ้นไปบนเขาเพื่อเจอทักน้ำสักครั้งหนึ่งเจ็กล้มลุกจนเขาหัวแตกและจิ๋วกลิ้งตามเขาลงมาพูดกับจิ๋วตอนที่เธออยู่ในอ้อมแขนปัดฝุ่นออกไป
ม่ให้เธอเจ็บและกลับขึ้นไปตักน้ำกันมาแจ็คและจิลขึ้นไปบนเขาเพื่อจะตักน้ำสักถังหนึ่งและนำกลับบ้านให้แม่ที่รักคนที่รอคอยลูกที่บ้านแจ็คลุกขึ้นและวิ่งกลับบ้านอย่างลิงลุดเลยยังรวดเร็วหาแม่บ้านดอกเพื่อให้ทำแผลด้วยน้ำส้มสายชูและปิดเมื่อจิ้วเข้ามาและเธอก็ยิ้มเห็นแจ็คมีผ้าสปิดแผลแม่ของเธอได้พันเข่าให้เธอและหัวรอกับแผลของแจ็คลูกเป็ดหาตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านนานเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาสี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาสามตัวลูกเป็ดสามตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาสองตัวลูกเป็ดสองตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาหนึ่งตัวลูกเป็ดหนึ่งตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านนานเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและลูกเป็ดห้าตัวกลับมาทันใดโอ้ตุ๊กตาที่น่าสงสารของฉันป่วยไม่ต้องห่วงให้ฉันดูเธอหน่อยสิน้องมะลีมีตุ๊กตาแล้วมันก็ป่วยป่วยป่วยเธอจึงโทรหาคุณหมอรีบมาเร็วเร็วเร็วคุณหมอมาพร้อมกับหมวกและกระเป๋าและเขาเคาะประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกเขามองที่ตุ๊กตาและเขาทำท่าสายหัวเขาบอกให้น้องมะลีจับเธอนอนบนเตียงเขาเขียนบนกระดาษเพื่อสัญญายายาฉันจะมาในตอนเช้าเพื่อฉันบินบินบินโอ้ตุ๊กตาที่น่าสงสารของฉันป่วยไม่ต้องห่วงเธอกำลังจะหายแล้วน้องมะลีมีตุ๊กตาแล้วมันก็ป่วยป่วยป่วยเธอจึงโทรหาคุณหมอให้รีบมาเร็วเร็วเร็วคุณหมอมาพร้อมกับหมวกและกระเป๋าและเขาเคาะประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกเขามองที่ตุ๊กตาแล้วเขาทำท่าสายหัวเขาบอกให้น้องมะลีจับเธอนอนบนเตียงเขาเขียนบนกระดาษเพื่อสัญญายายาฉันจะมาในตอนเช้าเพื่อเช็คบินบินบินจอนนี่เธอทำอะไรอยู่จอนนี่จอนนี่ครับคุณพ่อกินน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ครับโกหกใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าปากเธอสิฮ่าฮ่าฮ่าจอนนี่เธอทำอะไรอยู่จอนนี่จอนนี่ครับคุณพ่อกินน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ครับโกหกใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าปากเธอสิฮ่าฮ่าฮ่าแก้มยุ้ยคางบุ๋มปากชมพูฟันเรียงสวยผมหยิกดีมากๆตาสีฟ้าน่ารักจังคุณครูเพชรเธอใช่ไหมใช่ใช่ใช่แก้มยุ้ยคางบุ๋มปากชมพูฟันเรียงสวยผมหยิกดีมากๆตาสีฟ้าน่ารักจังคุณครูเพชร
เธอใช่ไหมใช่ใช่ใช่